อาคารหมายถึงสิ่งปลูกสร้างที่สามารถใช้สอยประโยชน์รองรับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในการดำรงชีวิตใช้สำหรับเป็นที่พักอาศัยและที่ทำงานเพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์อยู่ได้อย่างปกติสุขวัสดุก่อสร้างที่นิยมมาสร้างอาคารได้แก่ไม้อิฐดินคอนกรีตพลาสติกอลูมิเนียมยิปซัมบอร์ดและเหล็กคอนกรีตคือวัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมทั้งราคาและคุณสมบัติต่างๆเช่นสามารถต่อขึ้นรูปตามที่ต้องการได้มีความคงทนสูงไม่ติดไฟสามารถเทหล่อในที่ได้และตกแต่งผิวให้สวยงามได้รายวิชาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะเป็นวิชารายวิชาออนไลน์ที่เหมาะสำหรับนักศึกษาสถาปัตย์ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอนกรีตนะครับรวมถึงผู้ที่วางแผนที่จะปลูกสร้างบ้านนะครับเนื่องจากว่าคอนกรีตนั้นเนี่ยเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมนะครับมายาวนานนะครับปัจจุบันเองบ้านหลายหลังหรืออาคารหลายอาคารเองก็ปลูกสร้างด้วยเทคโนโลยีคอนกรีตนะครับการทำความเข้าใจระบบโครงสร้างชนิดนี้จึงมีความสำคัญเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นอันได้แก่ 1. ปัญหาโครงสร้างร้าว 2. ปัญหาเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้าง 3. ปัญหาการยุบหรือสุดตัวของโครงสร้างสำหรับเนื้อหาในรายวิชานี้ประกอบไปด้วย 1. ทฤษฎีและส่วนประกอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. ระบบฐานลาก 3.ระบบเสาและคาน 4. ระบบโครงสร้างพื้น 5. ระบบโครงสร้างผนัง 6. ระบบโครงสร้างหลังคาและ 7. ระบบโครงสร้างช่วงพาดกว้างเป้าหมายในรายวิชานี้คือต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและวิธีการก่อสร้างระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จขั้นพื้นฐานเพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน